มาที่ความคืบหน้านะคะกรณีของเสียแป้งนาโนนะคะหรือว่านายชาวลิตทองด้วงที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลผ่านมาหลายวันแล้วนะคะคดีนี้ยังตามจับกันได้ไม่หมดนะคะโดยเฉพาะตัวเสียแป้งแต่ว่าล่าสุดความคืบหน้าก็คือสารอนุมัติหมายจับผู้คุมเรือนจำสองคนในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์เองก็เตรียมจะประสานผู้คุมสองคนนี้นะคะให้กับพนักงานสอบสวนเชื่อว่าคือทางราชทัณฑ์เนี่ย เชื่อว่าเจ้าหน้าที่สองคนนี้เป็นแพะค่ะขณะเดียวกันเรื่องของในนนท์คงยังจำกันได้นะที่เกาะหน้านี้ถูกจับได้คนล่าสุดเนี่ยใช่เห็นบอกว่าสุดท้ายสารภาพหมดเปลือกเลยแล้วก็ล่าสุดวันนี้เตรียมฝากขังแล้วนะคะคดีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะคะเพื่อขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยล่าสุดทางศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางประพฤติมิชอบภาคแปดขอภัยค่ะได้อนุมัติออกหมายจับ 2ผู้คุมเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชตามที่พนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชได้ไปแจ้งความร้องทุกข์นั่นก็คือนายวริทนทรทองประจงอายุ41ปีและนายเอกลักษณ์ชัยการอายุ35ปี2คนนี้คือผู้คุมเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชที่ทำหน้าที่ ควบคุมตัวเสียแป้งก่อนที่เขาจะหลบหนีได้ในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสารได้อนุมัติหมายจับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชุจริตและเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอำนาจศาลซึ่งเป็นบุคคลต้องคำพิพากษาของศาลให้ลงโทษจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปร่วมการกระทําการด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไปขณะเดียวกันค่ะ หลังจากสารออกหมายจับทางผู้บังคับบัญชากรมราชทั์ก็ประสานทางพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตรกะูลผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะนำตัว2ผู้คุมนะคะมามอบให้ภายใน1-2วันนี้คือเรื่องนี้เนี่ยทีมข่าวเราได้ประสานแล้วก็ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมรายหนึ่งนะคะบอกว่าการออกหมายจับทั้งสองรายเหมือนกับเป็นแพะรับบาปคือมองอย่างนี้ว่าจริงๆมีไอ้โมงอยู่เบื้องหลังแล้วก็จัดฉากให้ทั้งคู่ต้องรับผิดชอบโดยเลี่ยงไม่ได้ข้อเท็จจริงทุกฝ่ายรู้ดีแต่คําให้การของไหมไหมนี่คือคนที่เฝ้าไข่อะคะ่ะที่บอกว่ามีการ เปลี่ยนพันธนาการให้บอกบเสียแป้งบอกว่าขอให้เปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนให้มันเป็นพันธนาการแบบหลวมๆตั้งแต่ตอนกลางวันก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะมารับช่วงต่อคือบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับทั้งสองคนนี้เลยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมถึงเพิ่งนําเรื่องเครื่องพันธนาการซึ่งเป็นของกลางมาส่งให้ตํารวจหลายคนเชื่อว่าเครื่องพันธนาการที่นําส่งไม่ใช่ชุดเดียวกับที่เกิดเหตุค่ะ<อ>นี่เขาบอกคนละอันกัน ซึ่งวงจรปิดในหอผู้ป่วยมีคําตอบที่ชัดเจนคเพราะกับตั้งคําถามว่าคนที่เปลี่ยนโซ่ถูกเรียกสอบไปหรือยังผู้เกี่ยวข้องหลักเรื่องนี้กำลังค่าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเพื่อปัดความรับผิดช,ชอบให้พ้นตัวหรือไม่เอ,อเหมือน,อนกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่สองคนที่มารับช่วงต่อ<ภ>ในช่วงที่เสียแป้งหลบหนีไปเพราะว่าเขาจะมีหลายคนใช่ไหม<อ>หลายชุดที่สลับบุนเวียนตามช่วงเวลากันไปเหมือนเปลี่ยนเวรและ,ะเปลี่ยนเวรกันประมาณอย่างนั้นอ่ะใช่ไหม ดังนั้นอะ่ะคนก่อนที่จะเป็นมาถึงเวรของสองคนนี้คือคใครแต่น,นี้ก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลน,นะคะซึ่งความคืบหน้าของคดีนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนก็คือในนนซึ่งถูกจับได้แล้วก็สุดท้ายมีการให้การอย่างละเอียดนะคะให้การเชื่อมโยงไปถึงปอยแล้วก็บิก๊กซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับตํารวจมากนักรวมถึงยังมีการปกปิดข้อมูลบางอย่างโดยที่ ตัวของหนอนอย่างที่บอกหลังจากที่ให้ปากคําอย่างละเอียดแล้วล่าสุดวันนี้นะคะช่วงเที่ยงเลยจะถูกควบคุมตัวไปขออานาจศาลนครศรีธรรมราชผลัดฟ้องฝากขังเป็นผลัดแรกค่ะติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย